ปล่อยคาร์ดวันนี้วิธีการขับรถใหม่เบื้องต้นนะครับของคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะครับเหยียบคาร์ดลงไปยกคาร์ดก่อนจะขับต้องทำความคุ้นเคยอุปกรณ์รู้จักอุปกรณ์ก่อนนะครับโอเคเอาปลดเบรกมือครับถ้ารถเก๋งมันเวลาเข้าเกียร์มือใหม่มันจะติดถ้าเราไม่เอาเบรกมือลงนะครับอันนี้หัวเกียร์มันต่ำไปนะครับถ้ารถกระบะหัวเกียร์ก็จะสูงขึ้นตอนนี้ปล่อยคาร์ดขึ้นมาครับเท้าขวามาวางที่คันเล็กเองคันเบรกครับมาเหยียบที่เบรกโอเคแต่ไม่ต้องเหยียบนะครับตอนนี้ซ้อมก่อนเหยียบคาร์ดลงไปเกียร์หนึ่งครับลองจับที่หัวเกียร์นะครับโอเคอย่าเพิ่งปล่อยคาร์ดนะครับเข้าเกียร์ว่างเกียร์สองว่างเกียร์สามว่างเกียร์สี่ว่างเกียร์ห้าชิดมุมขวาขึ้นบนแล้วก็ว่างเกียร์ถอยชิดมุมขวาลงล่างแล้วก็ว่างโอเคครับปล่อยเท้าก่อนเดี๋ยวเท้ามันจะเหนื่อยโอเคเมื่อกี้ไม่ได้มองเลยใช่ไหมครับตรงนี้ไม่ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะงานเข้าข้างล่างมี3อย่างมีอะไรบ้างครับมีคาร์ดมีเบรกมีคันเร่งค่ะคาร์ดเบรกคันเร่งนะครับโอเคเหยียบคาร์ดเข้าเกียร์หนึ่งลองยกคาร์ดเบาๆนะครับเบรกไม่ต้องเหยียบนะครับปล่อยออกมาอย่ายกหมดทีเดียวนะโอเคถูกต้องครับประมาณนั้นแหละเบรกนี่ไม่ต้องเหยียบนะแค่วางไว้เฉยๆโอเคจะมีอาการของการเกร็งนะครับหยุดรถเหยียบคาร์ดให้สุดแต่เบรกเข้าเกียร์ว่างก่อนครับวันนี้ก็มาเรียนพื้นฐานแรกครับบ้านอยู่ในเมืองมหาสารคามสำหรับคนที่ต้องการจะเรียนนะครับก็ให้โทรมาติดต่อได้นะครับที่เบอร์0883350072นะครับผมรับสอนนอกสถานที่ทั่วประเทศไทยนะครับขอให้อยากจะเรียนจริงๆนะครับเตรียมหยุดรถนะครับเตรียมหยุดรถเข้าเกียร์ว่างทันทีที่เราหยุดนะครับมีซาวผิดบ้างไม่เป็นไรเข้าเกียร์ว่างครับทีนี้เราจะเลี้ยวขวาไปทางโน้นนะครับเป็นการเลี้ยวขวาครั้งที่2ของวันนี้นะครับเข้าเกียร์หนึ่งเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้ครับซ้อมอุปกรณ์ด้วยหมุนพวงมาลัยนะครับจนมันหมดเลยก็ได้อย่าตื่นรถจะตื่นนะครับยกคาร์ดขึ้นมาหน่อยๆเวลาเราหมุนพวงมาลัยไปหมดนะครับรถมันจะไม่ค่อยขยับแต่อย่าไปหมุนคืนมาครับแช่ขวาไว้หมดยกคาร์ดขึ้นมาอีกถ้ามันจะดับก็ย้ำลงไปนะครับนั่นแหละดีมากแก้ไขสถานการณ์คาร์ดไปถึงที่เราคิดว่ามันไปไม่ได้เราก็หยุดรถนะครับเอาออกก่อนครับเบรกก่อนหยุดรถไปเลยมันจะตื่นๆหน่อยเพราะว่าข้างหน้าไม่ค่อยปลอดภัยนะครับเหยียบโอเคเข้าเกียร์ถอยแล้วก็หมุนพวงมาลัยกลับมาครับหมุนกลับมาทางซ้ายทุกครั้งที่เราเลี้ยวรถไม่ได้นะครับเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวรถมันไหลจะตื่นนะรถมันไหลอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเนินนิดนึงเบรกก่อนเบรกก่อนหยุดรถก่อนหมุนซ้ายได้อีกโอเคครับหมุนอีกครับหมุนอีกพวงมาลัยซ้ายหมุนอีก